แองจี้คะวันนี้หนูว่าหนูจะไปทำบุญค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปถวายพระดีค่ะคุณน้องอ่ะตอนนี้นะคะพี่แองจี้อยากแนะนำค่ะแนะนำอะไรคะมันมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะเป็นหลอดไฟอัจฉริยะค่ะคุณน้องแบบนี้ค่ะพี่ใช่อัจฉริยะยังไงอะคะแองจี้แหมครับคุณน้องก็เวลาเราไปถวายหลวงพ่อนะคะค่ะเนี่ยค่ะได้บุญมากๆเลยยังไงอะคะเอ้าไม่รู้หรอกคะว่าเวลาเขาหลวงพ่อไปอยู่บนเขาไปปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยแล้วมันไฟมืดมันไม่มีไฟลำบากค่ะแต่ถ้าเขามีหลอดไฟเป็นไงคะแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปหาสายไฟอีกเหรอคะไม่ต้องค่ะคุณน้องนี่ค่ะหลวงพ่อแค่หมุนนะคะหลวงพ่อแค่หมุนอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะติดเลยค่ะเอ้ามันมีอย่างนี้ได้หรอคะเนี่ยพี่มีค่ะเราก็จะช่วยหลวงพ่อไงคะคุณน้องคะถ้าหลวงพ่อห้องน้ำแล้วถ้าหลวงพ่อลื่นล้มล่ะคะทำไมคะลื่นล้มไงคะอันตรายแต่ถ้าหลวงพ่อเรามีหลอดไฟเข้าไปห้องน้ำสว่างหมดในห้องน้ำเลยค่ะไม่ต้องกลัวอันตรายเลยค่ะดีเลยค่ะถวายหลอดไฟเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะพี่แองจี้เพราะว่าการถวายหลอดไฟเนี่ยเป็นการนำแสงสว่างเข้าสู่ชีวิตค่ะเราชาวพุทธก็คือหลักก็คือนะคะเวลาถวายหลอดไฟเนี่ยมันเหมือนกับการให้แสงสว่างแก่ชีวิตของเราใช่ไหมคะพี่แองจี้ใช่ค่ะดวงตาเห็นธรรมค่ะมีแสงสว่างแล้วข้อดีอย่างนึงนะที่พี่แองจี้มองนะคะก็คือเวลาหลวงพี่เนี่ยเขาไปทุดงเดินป่านะอยู่บนเขาเขามันมืดอ่ะเวลามีเทียนลมมันพัดแรงค่ะคุณน้องฝนตกเนี่ยไฟดับเลยค่ะจริงแต่ไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีหลอดไฟของเรานะคะไฟไม่ดับค่ะคุณน้องค่ะเลิศมากเลยค่ะพี่แองจี้เลิศมากเลยค่ะพี่แองจี้ก็เลยคิดว่าเออก็ดีนะเป็นข้อดีของหลวงพ่อเนาะป้องกันอันตรายด้วยสัตว์ร้ายด้วยเนาะเพราะว่าแสงสว่างอยู่นะค่ะงั้นก็ดีเลยค่ะพี่แองจี้งั้นเดี๋ยวเราจัดเลยค่ะจัดแพ็คเลยค่ะหลอดไฟกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ